สวัสดีครับวันนี้หลายสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คงมาถึงแล้วนะครับอยู่ในมือแล้วนะครับกับ iPhone 4ตัวล่าสุดซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้ได้มาตั้งแต่วันที่เปิดตัวได้แต่วันที่23แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสรีวิวสักทีเพราะว่าเว็บมันล่มเพิ่งแก้ไขได้ผ่านมาที่หนึ่งพอดีไม่ช้าเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอาจจะแกะมาแล้วแหละแต่เพราะว่าแต่ว่าอยากให้ดูว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างก็คือพื้นฐานครับเดิมตัว iPhone 4นะมันจะมีพลาสติกเคลือบมาอยู่แต่ว่าอันนี้ผมแกะมาใช้สักพักหนึ่งละนะครับต่อไปนะครับข้างในกล่องก็เหมือนเดิมครับดึงขึ้นมาก็จะมีคู่มือนะครับข้างในนี้ก็จะมี ejector ครับซิม ejector เอาไว้ถอดซิมนะครับนอกจากนั้นก็เป็นคู่มือการใช้โดยทั่วไปสำหรับที่เหลือก็จะเป็นสายชาร์จตัวอะแดปเตอร์นะครับที่แปลงไฟมี USB นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่าปัจจุบันผมใช้หู 3GS อยู่ตัวเดิมนะครับมาดูว่ามีอะไรใหม่บ้างอีกนึงอย่าลืมนะครับว่าการใช้iPhone 4จะต้องใช้ไมโครซิมนะครับสำหรับไมโครซิมนี้เราสามารถไปเปลี่ยนได้เลยที่ศูนย์ของโอเปอเรเตอร์ของเรานะครับอันนี้คือผมไปเปลี่ยนที่ Dtac ก็คือไม่เสียตังค์ก็คือไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้ส่วนซิมเดิมนั้นสัญญาณก็จะไม่มีนะครับก็มาดู iPhone 4กันบ้างคือก่อนหน้าที่ผมได้มามันเป็นโมเดลTH นั่นแหละแต่ว่าได้เครื่องมาเครื่องแรกมันมีปัญหาตรงที่ว่าเครื่องไม่สั่นก็จะไปเปลี่ยนมาไปเคมมาก็ไปเคมที่งานเลยครับก็ได้ตัวนี้กลับคืนมาเป็นตัว MC คือโมเดลคิด LL นะครับคาดว่าเป็นเครื่องของอเมริกาตัวนี้เป็น 32GB แล้วก็เป็นเวอร์ชัน 4.0.2 ยังไม่ได้อัพเป็น 4.1 ซะทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันเป็นโมเดล L ถึงแม้เป็นโมเดล L แต่ว่ามันก็ยังสามารถโทรเข้าโทรออกได้คือมันก็เป็นเครื่อง Official Unlock นั่นแหละหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเรื่องสัญญาณมันหายจริงไหมอะไรเงี้ยคือบอกตามตรงว่าเท่าที่ผมใช้มาหลายวันเนี้ยเวลาโทรจะแบบจับแล้วมันสัญญาณจะหายจริงๆอ่ะโทรแล้วชอบสายหลุดถึงแม้ว่าบริเวณนั้นมีคลื่นเยอะก็ตามนะครับอันนี้คือที่เจอกับตัวผมเนี่ยลองจับดูนะก็หายอย่างที่เห็นก็เดี๋ยวลองวางไว้สักพักหนึ่งมันจะกลับมาไหมนะครับมาลองดูบ้างไอ้ตัว 3GS เก่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมขอถอดเคสออกตัวนี้เป็น iPhone 3GS นะครับใช้เครือข่าย True นะนี่ 3GS 16GB ลองดูว่าจับแล้วขึ้นมันจะหายไหมจับแบบเดียวกันนะครับก็อย่างที่บอกที่เห็นก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยนะครับคาดว่าการแก้ไขเบื้องต้นเลยก็คงจะซื้อเคสนะครับหรือว่าติดตัวฟิล์มกันรอยรอบตัวนะส่วนล็อตที่จะออกมาหลัง30กันยานี่คาดว่าน่าจะแก้ไขแล้วแหละคือยังไงเราก็ต้องดูอีกทีนึงนะสำหรับตัวนี้มีอะไรใหม่บ้างก็อย่างที่บอกคือว่าคือเราจะเห็นกล้องหน้าหลังกล้องหน้ากล้องหลังที่สามารถใช้งานได้นะครับสลับก็ตรงนี้ก็จะถ่ายขึ้นมาด้านหน้านะครับคุณภาพค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับคือถือว่าเจ๋งในกล้องถ่ายรูปรุ่นนี้นะครับมีแฟลชด้วยแฟลชจะใช้ตรงนี้นะครับเลือกเป็นออนแล้วเป็นออฟด้านหลังก็จะเป็นนี่เป็นกล้องครับเป็นกล้องด้านหลังอันนี้เป็นแฟลชมุมนี้ก็จะเป็นซิมที่ใส่ซิมนะครับ
ข้างล่างก็จะเป็นลำโพงกับไมโครโฟนนะครับคือถ้าเวลาฟังอ่ะเสียงมันจะออกแค่ข้างเดียวอย่าไปตกใจว่าเฮ้ยลำโพงมันเสียเพราะว่าหนึ่งลำโพงอยู่หนึ่งข้างไมค์อยู่หนึ่งข้างนะครับมันจะแยกกันฝั่งซ้ายก็จะมีนะครับปุ่มลดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มไซเรนเวลาโทรเข้าโทรออกเอ้ยเวลาเป็นคนโทรเข้าอะไรเงี้ยเวลาก็ปิดเสียงตรงนี้เลยทดสอบการสั่นของเครื่องได้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราปิดเสียงมันเครื่องมันจะสั่นถ้าเราปิดมันไม่สั่นแสดงว่าเครื่องเสียเอาไปเคลมได้ข้างบนก็จะเป็นตัว power นะครับ series backup แล้วก็เป็นที่เสียบฟังนะครับเปรียบเทียบกับตัวเดิมเป็นยังไงบ้างเทียบตัวเดิมนะครับลึกตื้นหนาบางก็ดูกันว่าเป็นยังไงเนี่ยคือจะสังเกตว่า 3GS จะค่อนข้างที่จะอ้วนกว่านิดหน่อยนะครับแต่น้ำหนักของ 3GS นี่คือจะเบากว่าค่อนข้างเบากว่านะครับแล้วอย่างที่บอกครับคือความละเอียดของหน้าจอตัวนี้ผมตัว 3GS ผมเพิ่งรีสโตร์มามันก็เลยยังเป็น 3.1.3 อยู่ครับความละเอียดของหน้าจอคือจะค่อนข้างต่างกันมากลองมองในมุมนี้ก็จะเห็นว่ามันแหลมจริงๆโอเคนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต่างกันมากนอกจากระบบฮาร์ดแวร์นะครับตัวก็จะเป็น FaceTime นี่ทดลองใช้แล้วแหละการจะใช้งานคือเราจะต้องไปตั้งค่าในตัวโฟนเราต้องเลือก Activate ให้ FaceTime ให้เป็น On ก่อนให้เป็น On แล้วหลังจากนั้นคือเวลาเราโทรอะไรเงี้ยมันก็จะโทรได้แล้วคือเวลาเราโทรไปหาคนนั้นก็คือกดที่ FaceTime เลยก็จะสามารถใช้งานได้มีทดสอบว่าแต่ว่าต้องต่อผ่าน Wi-Fi นะถ้าเป็นเครื่อง JBL ถึงจะต่อผ่านระบบ 3G ได้ก็เป็นคร่าวๆครับสำหรับตัว iPhone 4วันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาดูว่าแต่ละแอปพลิเคชันสำหรับ iPhone 4เนี่ยเด็ดๆจริงๆมีอะไรบ้างนะครับก็เอาไว้พิจารณาดูว่าลองดูแล้วกันว่าเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยมันหายนะมันสัญญาณหายนะมันจริงแท้แค่ไหนเนี่ยครับผมก็ทำให้ดูแล้วก็ก็ลองดูครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่อีกในวิดีโอรุ่นเวอร์ชันถัดไปแล้วกันโอเคครับสำหรับวันนี้ในการรีวิว iOS 4iPhone 4ก็จบลงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับไปติดตามมันที่ iPhone Mod TV นะครับใน youtube.com/iPhone Mod TV หรือว่าติดตามได้ที่ iPhone Mod.net ได้เลยครับผม